สอนรามโพสต์ทันทีหลังติ๊กมีผู้ชายขอใช้หนี้แทนพร้อมขอดูแลอย่างที่หลายคนได้ติดตามกันยังมีกระแสแรงอยู่ต่อเนื่องสำหรับกรณีของนักแสดงสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามหลังจากที่เธอออกมายอมรับถึงปัญหาและต้นเหตุการณ์อย่ารั้งเกิดจากหนี้สินและการพนันซึ่งเธอเผยว่าชีวิตในวันนี้พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะมีโอกาสได้เจอหน้าลูกสาวน้องวิจิในอนาคตโดยล่าสุดติ๊กได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เรื่องวินมอเตอร์ไซค์บอกตนกู้หนี้นอกระบบส่วนตัวขอโทษที่พูดไม่ได้มากเพราะไม่อยากพาดพิงถึงคนที่รักหรือเจ้าหนี้คนไหนไม่ทราบเจตนาอดีตเจ้าหนี้ออกมาแฉยันเคลียร์เรียบร้อยแล้วปัดนี้หายตามตัวไม่ได้ตามที่ถูกกล่าวถึงลั่นไม่เคยท้อขอเลือกที่จะสู้ตอบไม่ได้ว่าเคลียร์หนี้หมดเมื่อไหร่ไร้คนช่วยเหลือเรื่องเงินบอกที่ก้าวออกมาเพราะลูกอีกทั้งพี่หนุ่มคอยมองอยู่ไม่โกรธหากใครจะด่าว่าตนมองคำด่าเป็นกำลังใจให้ตนเปลี่ยนแปลงตัวเองป้องพี่หนุ่มไม่ได้ใจร้ายสิ่งที่ฝ่ายชายทำอาจจะผิดหวังในตัวตนชมพี่หนุ่มเป็นสามีที่ดีมากขออย่าตำหนิพี่หนุ่มรับงานรุมขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาเพราะเป็นช่องทางเดียวในการหาเงินตอนนี้เปรยมีผู้ชายหลายคนเสนอมาปลดหนี้ให้และขอดูแลแต่ขอไม่รับเพราะอยากกลับไปเป็นแม่ของวีจิแบบภาคภูมิใจฝากถึงพี่หนุ่มว่าขอโอกาสมันมากเกินไปขอทำให้สิ่งที่พี่หนุ่มให้โอกาสดีกว่ามีคนจะปลดหนี้ให้หมดให้เงินหลายล้านเราไม่เอาเราต้องแลกอย่างอื่นไหมเราอยากแก้ไขในสิ่งถูกต้องภาพพจน์สะอาดไม่ใช่ทำสิ่งสกปรกปลดหนี้ลูกจะไม่ภูมิใจก็มีข้อเสนอมีผู้ชายติดต่อดูแลจะเอาเงินมาช่วยต่างๆจะโทษว่าเขาผิดก็ไม่ได้การช่วยแตกต่างกันทั้งหวังผลไม่ให้ฟรีและให้ฟรีฟรีก็มีติ๊กเผยอีกว่าพี่หนุ่มไม่ต้องการเห็นเราออกมาแบบนี้ถ้าจะขอโอกาสคงมากเกินไปสำหรับคนทำผิดขนาดนี้ผิดมากขอทำในสิ่งที่เขาให้โอกาสเรามาแล้วให้ดีขาวสะอาดไม่มีมลทินภาพของแม่ที่จะลบตรงนี้ได้ซึ่งล่าสุดหนุ่มสันรามก็ได้โพสต์คลิปโอบอุ้มบุตรสาวไว้ในอ้อมม่อพร้อมบอกเล่าความในใจว่าวิจิจำไว้นะลูกหนุ่ยชื่อเด็กหญิงวิจิเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์ที่สืบสกุลมาจากคุณปู่ป้าป้ามีอาชีพเป็นนักแสดงนักร้องรับจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นป๋าเป็นเสียหรือผู้มีอิทธิพลที่ไหนแต่ป้าป้าก็ขยันทำมาหากินตั้งใจทำงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลดหนี้ปลดสินและเก็บเงินให้หนุ่ยในอนาคตเราสองพ่อลูกลูกจะสู้ไปด้วยกันนะลูกป้าป้าไม่มีวันปล่อยหนุ่ยออกจากอกกอดป้าป้าไว้ให้แน่นนะลูกรักป้าป้าวันหนึ่งต้องหายเพราะป้าป้ารอคำว่ารักป้าป้าจากปากของหนุ่ยนะลูกรักอย่างไรก็ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณซอนรามขีดล่างเดอะแอปปิตาก ทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์เมื่อคืนวันจันทร์ที่14กันยายน2563ที่ผ่านมาทางเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้รายงานว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Breaking Newsนักดาราศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์ทีมนักดาราศาสตร์นำโดยเจนกรีฟจากคาร์ดิฟยูนิเวอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรเผยถึงการค้นพบโมเลกุลของฟอสฟีนซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ในวันนี้14กันยายน2563เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดกับโลกเนื่องจากมีทั้งขนาดและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกับโลกมากที่สุดแม้ว่าดาวศุกร์จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าโลกเพียง 30%แต่สภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับทำให้ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและเก็บกักความร้อนไว้มหาศาลจนมีสภาวะอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้นอกจากนี้ในชั้นบรรยากาศยังเต็มไปด้วยแก๊สของกรดกัมมันถันแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ครั้งหนึ่งดาวศุกร์อาจเคยมีมหาสมุทรและมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากกว่านี้ 3. ก่อนที่แก๊สเรือนกระจกจะทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับและกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนมากที่สุดในทุกวันนี้แต่หากเราพิจารณาบนชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเราจะพบว่าที่ความสูงราว50กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดาวศุกร์นั้นกลับมีสภาพอากาศที่อ่อนโยนมีอุณหภูมิเพียง30องศาเซลเซียสและอาจจะมีสภาพที่พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตได้คาดการณ์กันว่าชั้นเมฆในบรรยากาศของดาวศุกร์อาจจะมีองค์ประกอบทางเคมีเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่นำไปสู่การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและยังคาดการณ์กันอีกว่าหากในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจจะอาศัยรังสี UV จากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานซึ่งนี่อาจเป็นคำอธิบายหนึ่งถึงตัวดูดกลืนรังสี UV ปริศนาบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่จนทุกวันนี้เราก็ยังไม่ทราบคำตอบเป็นที่แน่ชัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักดาราศาสตร์สามารถศึกษาองค์ประกอบของดาวที่อยู่ห่างออกไปได้อย่างไรดาราศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุที่เรายังไปไม่ถึงการจะศึกษาองค์ประกอบของวัตถุใดนั้นจึงทำโดยการศึกษาสเปกตรัมที่วัตถุนั้นปลดปล่อยออกมาโมเลกุลแต่ละโมเลกุลนั้นจะมีการดูดกลืนหรือเปล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นแสงออกมาในช่วงคลื่นที่สอดคล้องกับระดับพลังงานของโมเลกุลนั้นซึ่งระดับพลังงานเหล่านี้นั้นจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับธาตุที่ประกอบขึ้นเป็นโมเลกุลนั้นๆดังนั้นหากเราสามารถสังเกตสเปกตรัมในการดูดกลืนของวัตถุที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีลักษณะและรูปแบบช่วงการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับโมเลกุลของสารที่เราสามารถวัดได้ในห้องทดลองบนโลกจึงเท่ากับเราสามารถยืนยันได้ว่าโมเลกุลชนิดเดียวกันนี้จะต้องมีอยู่บนดาวดวงที่เราทำการศึกษาอยู่ในลักษณะเดียวกันนี้หากเราพบการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสฟีนจากสเปกตรัมที่ได้มาจากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์จึงเท่ากับเป็นการยืนยันว่าในชั้นบรรยากาศนั้นมีโมเลกุลของฟอสฟีนอยู่อย่างไรก็ตามเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นในโมเลกุลของฟอสฟีนนั้นอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ1มิลลิเมตรซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงคลื่นที่อยู่ในช่วงอินฟราเรดที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วยังเป็นช่วงคลื่นที่สามารถถูกดูดกลืนได้ง่ายโดยความชื้นในชั้นบรรยากาศของโลกการจะศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ในช่วงคลื่นนี้จึงสามารถทำได้เพียงจากหอสังเกตการที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและแห้งแล้งปราศจากซึ่งไอน้ำในชั้นบรรยากาศซึ่งทางทีมงานได้ค้นพบสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลของฟอสฟีนบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางกล้องโทรทัศน์เจมส์เคลิร์กแม็กซ์เวลล์เทลสโคป JCMTบนยอดเขาโมนาเคอาในหมู่เกาะฮาวายจึงได้ศึกษาซ้ำโดยกล้องโทรทัศน์วิทยุ45ตัวของอาทากามาลาร์ดมิลลิมิเตอร์ซับมิลลิมิเตอร์อาร์เรอัลมาในทะเลทรายของประเทศชิลี
และได้ยืนยันการค้นพบการดูดกลืนในช่วงคลื่นที่ตรงกับโมเลกุลของฟอสซีลเหนือความร้อนระอุจากพื้นผิวดาวศุกร์ที่อยู่เบื้องล่างจึงเท่ากับเป็นการยืนยันการมีอยู่ของฟอสซีลในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอสฟีนคืออะไรสำคัญอย่างไรฟอสฟีนเป็นโมเลกุลที่เป็นสารประกอบระหว่างธาตุฟอสฟอรัสและไฮโดรเจนมีสูตรทางเคมี pH 3คล้ายกับโมเลกุลของแอมโมเนียที่ถูกแทนที่ด้วยฟอสฟอรัสบนโลกนั้นฟอสฟีนมีสถานะเป็นแก๊สที่ไม่มีสีไวไฟและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้การค้นพบฟอสฟีนบนดาวดวงอื่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั้นเนื่องจากบนโลกนั้นฟอสฟีนมีแหล่งกำเนิดเพียงแค่2แหล่งคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหรือเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากออกซิเจนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบนโลกนั้นแหล่งกำเนิดหลักของฟอสฟีนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีดักชันของสารประกอบพวกฟอสเฟตแต่ไม่มีสภาพแวดล้อมใดบนโลกที่สามารถผลิตตัวรีดิวที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ผลิตฟอสฟีนได้อีกเลยนอกไปจากตัวรีดิวที่พบในสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ฟอสฟีนยังสามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นได้ง่ายการที่จะพบฟอสฟีนอยู่ในชั้นบรรยากาศได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งที่ผลิตฟอสฟีนมาชดเชยอย่างต่อเนื่องซึ่งคำถามแรกที่นักดาราศาสตร์จะต้องตอบให้ได้เสียก่อนก็คือมีกลวิธีใดอีกไหมบนดาวศุกร์ที่อาจจะทำให้เกิดโมเลกุลของฟอสฟีนได้ทีมนักวิจัยที่นำโดยวิลเลียมเบนจากแมสซาชูเซตส์ Institute of Technologyมีดจึงลองทำการประเมินกลไกตามธรรมชาติที่อาจจะผลิตฟอสฟีนได้บนดาวศุกร์ตั้งแต่แสงแดดแร่ธาตุที่ถูกพัดขึ้นมาจากพื้นผิวเบื้องล่างภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าและอื่นๆแต่ไม่ว่าจะลองพิจารณาเช่นไรการคำนวณก็พบว่าแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะผลิตแม้กระทั่งปริมาณฟอสฟีน1ในหมื่นของที่ตรวจพบโดยกล้องโทรทัศน์แต่ในทางตรงกันข้ามหากทีมลองพิจารณาถึงแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตแล้วกลับพบว่าหากสิ่งมีชีวิตทำงานแค่เพียง 10%ของขีดจำกัดสูงสุดก็จะสามารถผลิตฟอสฟีนเพียงพอที่จะอธิบายปริมาณที่ตรวจพบบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท่ากับว่าเราค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์หรือไม่การค้นพบฟอสฟีนในปริมาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกตามธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งและทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาทฤษฎีการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการค้นพบนี้ยังห่างไกลจากการยืนยันถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตพอสมควรแม้ว่าในปัจจุบันทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจะเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงปริมาณฟอสฟีนที่พบได้ดีที่สุดแต่การจะยืนยันว่าดาวศุกร์นั้นมีสิ่งมีชีวิตยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลอีกมากแม้ว่าชั้นบรรยากาศตอนบนของดาวศุกร์อาจจะมีอุณหภูมิเพียง30องศาแต่ชั้นบรรยากาศในบริเวณนี้นั้นก็ยังเต็มไปด้วยกรดกัมมันถันกว่า 90% ซึ่งเรายังไม่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกที่สามารถอยู่รอดในสภาวะเช่นนั้นได้หากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตจริงก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์นั้นอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกที่เรารู้จัก
และแน่นอนว่าก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าฟอสซิลที่พบนั้นอาจจะเป็นเพียงผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ที่เรายังไม่รู้จักแต่นั่นก็เท่ากับเป็นการบ่งชี้ว่าความเข้าใจทางด้านเคมีที่มนุษย์เรามีนั้นยังไม่สมบูรณ์และยังมีปฏิกิริยาแปลกประหลาดบางอย่างซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เพียงเฉพาะในสภาพแวดล้อมอันแปลกประหลาดบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ซึ่งหากเราพิจารณาว่าสิ่งที่เรารู้จักกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปฏิกิริยาทางเคมีอันซับซ้อนและแปลกประหลาดเหนือสิ่งอื่นใดในธรรมชาติเช่นเดียวกันซึ่งการค้นพบแหล่งที่มาของฟอสซิลบนดาวศุกร์ในอนาคตอาจจะทำให้เราต้องมาพิจารณานิยามของสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นเสียใหม่ก็เป็นได้และไม่ว่าเราจะพบสิ่งมีชีวิตบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์หรือไม่การค้นพบนี้ย่อมเท่ากับเป็นการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ในการหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวไปโดยปริยายแน่นอนว่าการศึกษาในอนาคตจะช่วยตอบคำถามเหล่านี้ให้กับเราได้ในอนาคตอันใกล้ทีมนักวิจัยนี้จะทำการศึกษาต่อเพื่อค้นหาว่าฟอสซิลจะมีอยู่ในบริเวณอื่นบนเมฆของดาวศุกร์หรือไม่และจะมีโมเลกุลอื่นใดอีกหรือไม่ที่จะช่วยยืนยันถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์ได้ทั้งนี้กล้องโทรทัศน์ JCMTที่ได้ค้นพบฟอสซิลบนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เป็นครั้งแรกนี้เป็นหอดูดาวที่บริหารโดยเครือข่ายหอดูดาวในเอเชียตะวันออกหรือ East Asian Observatory EAO ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมลงอนุสัญญานามเป็นสมาชิกร่วมอยู่ด้วย 4. ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ที่ตรวจพบฟอสซิลจะถูกปลดประจำการและแทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมไปแล้วแต่ใครจะไปรู้ในอนาคตอันใกล้นี้การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ถัดไปที่เกิดขึ้นบนหอดูดาวเช่น JCMT นี้อาจจะมีชื่อของน้องๆคนไทยที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ก็ได้ข้อมูลมติพลตั้งมติธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ส.ด.อ้างอิงอ่าน